ส่วนเรื่องของความคืบหน้าค่ะของคดีเรื่องของการออกหมายจับผู้ต้องหาดีไอคอนก่อนหน้านี้ล็อตแรกไปแล้ว18คนค่ะชุดที่2หลายคนถามหาเมื่อไหร่จะมาทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแต่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือผลสอบบอสพอนะคะที่เจ้าตัวมีการยืนยันเรื่องของคลิปเสียงที่มีการพูดคุยไป2คลิปกับเทวดาอารักษ์นะคะแล้วก็นายสเสือนะคะเป็นเรื่องของนักการเมืองเขาบอกว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงๆนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็พูดถึงกรณีที่นายวิทูลเก่งงานค่ะทนายความของนายวรัตพลหรือว่าบอสพอได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้นะคะบอกว่านายวรัตพลเนี่ยได้ให้ข้อมูลเรื่องของคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ไปก่อนหน้านี้ซึ่งอันนั้นน่ะเป็นคลิปเสียงของบอสพอจริงๆแต่ยังยืนยันนะคะว่าก็ยังไม่ได้จ่ายสินบนให้กับหน่วยงานใดโดยได้ให้ข้อมูลกับบิ๊กเต่าไปหมดแล้วซึ่งในเรื่องดังกล่าวบิ๊กเต่าระบุว่าได้สอบบอสพอด้วยตนเองและบอสพอก็ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองจริงๆมีการสนทนาจริงมีการคุยกันแล้วเนี่ยมี2คลิปคลิปแรกอ้างว่าทุกหน่วยงานมีเทวดาอารักษ์คอยปกปักรักษาแล้วก็คลิปที่2ก็จะเป็นคลิปของบอสพอที่พูดคุยกับนักการเมืองอักษรย่อสอเสือนั่นเองค่ะส่วนการจะเรียกเข้ามาพบภายในวันไหนก็ต้องขอดูพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลก่อนตอนนี้กำลังดำเนินการแต่ว่ามีไฟล์เสียงที่กำลังจะดึงมาอีกนะก็ต้องนำมาดูเพื่อประกอบการยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้งส่วนจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้หรือไม่นั้นถ้ามีหลักฐานไม่ละเว้นใครอยู่แล้วค่ะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะและล่าสุดค่ะก็มีรายงานว่าในวันอังคารนี้ค่ะนายสนธิยาสวัสดีก็จะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่ค่ะเรายังคงต้องตามกันอีกหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชมสำหรับ The Icon Group ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปเสียงที่ตอนนี้ทางตำรวจมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากบอสพอลแล้วก็เรื่องของเส้นทางการเงินต่างๆที่เชื่อมโยงไปถึงต่างประเทศนอกจากการขายออนไลน์แล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราต้องมาตามกันต่อในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม